คำว่าธรรมมีความละเอียดอ่อนมากเกินกว่าจะคาดจะหมายจะคิดจะด้นเดาใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตไม่ไปสัมผัสเองจะไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรเลยนับแต่สมาธิธรรมซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นๆก็ต่างขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมขั้นวิมุตติหลุดพ้นเป็นความละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับตามขั้นของตนของตนคำว่าโลกกับธรรมนี้คือจอมปราดผู้รู้รอบขอบคิดในธรรมทั้งหลายอย่างประจักษ์และสมบูรณ์เต็มที่ในพระไตรคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์แล้วจึงได้ให้นามว่าธรรมอันเป็นคู่เคียงของโลกคำว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายอาธรรมอยู่ด้วยมีทั้งธรรมด้วยแทรกอยู่ด้วยกันสัตว์ทั้งหลายจึงมีการแสดงกิริยาชั่วและดีอยู่เป็นประจำเพราะคำว่าโลกมันมีได้ทั้งสองฝ่ายธรรมก็แสดงออกมาได้ฝ่ายอธรรมก็แสดงออกมาได้เหมือนคำว่าธรรมล้วนๆนั้นจะสัมผัสได้จากเข้าใจและแสดงได้ประจักษ์เฉพาะใจเท่านั้นใจเป็นผู้แสดงได้ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ใจเป็นผู้ส่งซึ่งเรียกว่าธรรมธรรมนี่แหละที่เป็นพื้นฐานในโลกได้รับความร่มเย็นพอพักผ่อนหรือพอยับยั้งพอมีเกาะมีดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยพึ่งพิงในเวลาจำเป็นจริงๆก็พอได้เกาะพอได้ยึดเหมือนอย่างความแผดเผาของอธรรมมีมากมีน้อยแสดงขึ้นภายในกายในจิตของสัตว์โลกแผดเผากายจิตของสัตว์โลกก็ย่อมมีธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องพึ่งพิงพอปลดเรื่องหรือบรรเทากันไปได้เป็นระยะระยะหากไม่มีธรรมเลยไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกของสัตว์ที่ปราศจากธรรมมีแต่โลกล้วนๆแสดงก็คือมีแต่อธรรมล้วนๆแสดงแก่เขาเหมือนกับว่ามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีน้ำเป็นเครื่องดับไฟบ้างเลยนั่นโลกร้อนมากตรงนั้นนี่พูดพอเป็นแนวทางให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้โอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ใจของเราในระยะที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยสนใจไปตามอำนาจแห่งความดึงดูดคือความจุดลากของอธรรมโดยถ่ายเดียวยอมจะแสดงความทุกข์ความลำบากและถูกจุดลากไปสู่ความทุกข์ความทรมานโดยให้ความหวังเอาความหวังมาหลอกไปเรื่อยๆไม่มียับยั้ง ไม่มีเขตไม่มีแดนเลยคือเรื่องของอธรรมเป็นอย่างนี้แล้วในระยะนั้นแหละเป็นระยะที่มีความทุกข์ความลำบากมากภายในจิตใจของสัตว์ของเราระยะใดพอเราได้มีความรู้ภายในอัตในธรรมมีสติเป็นเครื่องรักษามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองพิจารณาระยะนั้นหรือเวลานั้นถ้าเป็นโรคก็เท่ากับได้ยารักษาหรือบรรเทากันไปได้โดยลำดับเพราะยานี่หมายถึงบุคคลแต่ละคนคือเรานักปฏิบัติแต่ละองค์ละรูปละหลายนี่ดูเอาตรงนี้ถ้าเวลาใดสติไม่มี
ติล้มลุกคลุกคลานมากปัญญาหาทางเกิดไม่ได้เลยเพราะกระแสของกิเลสมันพัดมันผันเวลานั้นความทุกข์ภายในจิตใจมากร้อนก็ร้อนมากความสายแสบความมาวุ่นขุ่นมัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมลงไปก็เป็นกองทุกข์รวมอยู่ภายในหัวใจดวงใจที่หาสติหาปัญญาเครื่องต้านทานไม่ได้นั่นแหละเพราะกระแสของกิเลสตามปกติแล้วมีความรุนแรงอยู่โดยลำพังตนเองเสมอนอกจากไม่แสดงผ่าโผล่อยู่เรื่อยๆเท่านั้นในวงผู้ปฏิบัติเพราะมีอาศัยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่ากันอยู่ไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายอาธรรมทำหน้าที่ของตนโดยถ่ายเดียวจึงพอพักพอเวียกมันไปได้แม้จะล้มลุกคลุกคลานด้วยความทุกข์ความลำบากก็ยังมีหวังที่จะได้สงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งธรรมพาให้สงบตัวได้นี่ได้เคยพูดให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะเคยอยู่กันด้วยกันมานานการพูดทั้งนี้พูดเพื่อเป็นคติได้ยึดได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดแต่ประการใดดังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมให้บรรดาสาวกหรือแก่ผู้ใดก็ตามบางครั้งท่านทรงยกพระองค์ขึ้นเป็นหลักเป็นประธานเป็นตัวประกันนั่นไม่ใช่พระองค์ตั้งใจจะประกาศหรือโอ้อวดพระองค์เองให้โลกทั้งหลายได้เห็นว่าพระองค์นี้เป็นผู้อัศจรรย์ด้วยการโอ้อวดไม่อัศจรรย์ด้วยความจริงแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงอันเด่นในพระทัยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลให้เป็นคติตัวอย่างและเป็นวิถีทางเดินให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยึดได้นำไปปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้มีการโอ้อวดแม้เม็ดหินเม็ดทรายเข้าไปแทรกเลยเพราะธรรมที่แสดงออกมาและพระทัยที่มีความมุ่งหวังต่อสัตว์นั้นเป็นพระทัยที่เต็มด้วยเมตตาล้นเหลือจึงแสดงออกมาด้วยวิธีการใดที่สัตว์โลกจะหรือผู้มาสดับตรับฟังแต่ละพวกละคณะแต่ละบริษัทบริวารจะได้เข้าอกเข้าใจได้เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวจากพระองค์ไปพระองค์ย่อมจะแสดงอุบายวิธีการนั้นๆเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ยึดเป็นนักเป็นตอนหรือเป็นคณะคณะไปเพราะฉะนั้นการแสดงของพระพุทธเจ้าจะเป็นวิธีใดก็ตามเช่นการยกพระองค์ขึ้นเป็นสักขีพยานก็ตามจึงไม่มีเรื่องคำว่าโอ้อวดพระองค์โดยเจตนาแฝงอยู่แม้นิดหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพระเมตตาล้วนๆที่เกิดขึ้นในพระทัยที่เป็นอยู่ในพระทัยว่าทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้อุบายได้แนวทางหรือเรายื่นมือไปจึงจะจับมือเราได้เพื่อเราจะได้ฉุดได้ลากขึ้นมาจากที่หลงลึกพระองค์จึงได้ใช้อุบายต่างๆเต็มพระสติกำลังความสามารถของศาสดาองค์เอกนั่นแหละไม่ว่าศาสดาองค์ใดพระทัยนี่จะเต็มไปด้วยพระเมตตาล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเป็นประมาณได้เลยไม่มีอะไรวัดไม่มีอะไรตวงในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละการแสดงออกของพระองค์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงแสดงออกด้วยลวดลายของสัตว์ประหลาดที่เต็มไปด้วยพระเมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้รับเป็นที่พึงพอใจตามสติกำลังของสามารถหรือว่าภาชนะแห่งใจของตนอำนาจวาสนาของตนจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็ตักตวงไปเต็มสติปัญญาความสามารถของตนนี่ที่เราเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราพูดได้อย่างองค์อาจกล้าหาญภายในความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้ว่าเวลา
ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นท่าเราก็เคยเป็นมาแล้วได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนถึงนั่งหายใจเข้าแมวเข้าแมวเพราะถูกกิเลสมันย่ำยีตีแหลกไม่มีสติปัญญาใดที่จะโผล่ขึ้นมาต่อสู้กับมันได้แหลกไปหมดถ้ายกถ้าจะยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกมีดขึ้นมาถูกมันปัดลงไปมีดขาดสะบั้นลงไปมีดเป็นเหล็กทั้งแท่งไม่น่าจะขาดแต่ขาดลงไปเพราะพลังของมันเพราะอำนาจของกิเลสมันเชี่ยวจัดขนาดนั้นนี่เวลาเราธรรมะเราอ่อนเปียกยกอะไรขึ้นมาไม่เป็นท่าเดินจงกรมก็เดินสักแต่ว่าเท้าก้าวเดินไปเช่นนั้นเหมือนกับคนตั้งหลายเขาเดินตามแผ่นดินสถานที่ต่างๆไม่มีแปลกอะไรเลยเพราะสติปัญญาถูกมันปัดมันตีออกหมดนั่งกลืนน้ำลายอยู่นี่ก็เป็นมาแล้วแต่สำคัญที่ความพยายามไม่ลดละถ้าลงมีความท้อถอยน้อยใจอ่อนแอแล้วจะล้มละลายไปเลยหาทางฟื้นตัวไม่ได้แต่นี้เดชะไม่เป็นถึงจะเป็นขนาดไหนความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ที่จะเอาให้ได้นี่มันยังมีอยู่เต็มหัวใจแพ้ยอมให้แพ้เวลาแพ้เวลาไม่เป็นท่าเอายอมเวลาล้มล้มแต่ว่าล้มด้วยการจะลุกแพ้ด้วยการจะเอาให้ชนะหมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นวิธีการที่ฝึกทรมานก็หลายแบบหลายฉบับเพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตมีความสงบร่มเย็นอยากให้จิตมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วด้วยปัญญาตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตารู้อยู่ประจักษ์ใจว่าโอวาทคำสั่งสอนของท่านนั้นฉลาดแหลมคมมากกระหิ่มยิ้มย่องฟังในบทใดบาทใดไม่เคยเบื่อภายในจิตใจเป็นแต่เพียงกิเลสมันไม่ให้โอกาสที่จะดำเนินตนให้เป็นไปตามแถวธรรมที่ท่านแสดงให้ด้วยพระเมตตานั้นเท่านั้นเนี่ยฉะนั้นข้อไม่ลดละถ้าอย่างวิธีการฝึกอบรมก็หาหลายหลายหาวิธีการหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนนี่ก็เคยอดทดลองดูกี่คืนไม่นอน2คืน3คืนไม่นอนก็หรอไม่เป็นท่ารู้จักของคือมันทื่อไปหมดในหัวสมองไม่ทำงานสติไม่ค่อยดีพอจะหลับไม่ดีไม่ถูกก็รู้เพราะทำทดลองด้วยความตั้งสติจริงๆแต่มันก็ทื่อไปได้ทั้งๆที่เราตั้งสติด้วยวิธีการไม่นอนเดินนั่งนั่งมันก็จะหลับเดินก็คอยโชคชัดโชเซคอยง่วงหนอคอยจะหลับไม่เป็นท่าอ๋อนี่วิธีนี้ไม่เป็นเรื่องมันเป็นท่าแล้วสำหรับเรางดเดินมากๆดีแต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ผ่อนอาหารก้าวเข้าสู่ความอดอาหารพอผ่อนเข้าไปใจก็รู้สึกว่ามีความเบาบางความคึกความขนองของร่างกายที่ดีดผึ่งถังผึ่งถังอยู่ภายในตัวพร้อมที่จะรับสิ่งที่เสริมมาจากใจได้แก่ราคะตัณหาอยู่ตลอดเวลาก็เบาลงในขณะที่ผ่อนอาหารและอดอาหารเพราะกำลังของกิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตใจไม่มีมากเพราะร่างกายอ่อนลงไปไม่มีเครื่องเสริมต่างอันก็เสริมกันไม่ได้ทีนี้สติปัญญาก็ค่อยเสริมตัวกันขึ้นมาได้พยายามฝึกฝนอบรมหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้จับได้ถึงขนาดที่ว่าในเวลาอดอาหารกี่วันก็ตาม 7-8 วัน 9 วันก็ตามจนถึงขนาดที่ว่าสติไม่เผลอเลยในเวลาอดนั้นลึกระลึกอะไรทันหมดทันหมดแต่พอมากลับมาฉันไม่กี่วันมันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างสุดท้ายก็ไม่ทันเราก็รู้แต่ก็มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะพอบำบัดเรื่องพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่าคนอยู่ในวัยอย่างวัยเราท่านๆนี้ราคะตัณหามักจะแสดงความรุนแรงมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทอื่นจึงต้องได้ใช้ความอดความทนความอดผ่อนอาหารลงไปเรื่อยๆเพื่อตัดกำลังของราคะตัณหาที่จะอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องเสริมจิตเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยของจิต
ทันสมัยนี่ทันสมัยของกิเลสพอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อุบายจิตก็ค่อยสงบตัวเข้าไปสติปัญญาเราใช้เสมอลักษณะการอดนี้เพียงเป็นอุบายอันหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาเพราะการอดอาหารเอามรรคเอาผลเอาสมาธิสมาบัติเอาปัญญาเอาวิมุตติหลุดพ้นไม่ได้เอาจากการอดอาหารเอาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งอาศัยวิธีการแห่งการอดอาหารนี้เป็นปุ๋ยช่วยเท่าแต่อุบายของสติปัญญานั้นเท่านั้นก็สุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาเห็นได้ชัดภายในตัวเองจากนั้นก็ก้าวจิตที่มันดิ้นมันดีดจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่ามันดีดตลอดเวลานั้นสงบตัวลงไปเพราะไม่มีกำลังเสริมเนื่องจากตัดปัญหาหรือตัดกำลังของมันลงด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะการอดอาหารย่อมไม่ง่วงเหงาเข้านอนอดไปหลายวันเท่าไหร่ความง่วงเหงาเข้านอนก็มีน้อยลงหลับชั่วโมง2ชั่วโมงมันพอแล้วทั้งคืนนี่ก็มีแต่เรื่องความเพียรมีแต่เรื่องสติปัญญาตั้งตัวอยู่เรื่อยการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นของสำคัญที่จะทำให้จิตก้าวออกสู่ทำความแยบคายไปได้โดยลำดับสมาธิเมื่อปรากฏขึ้นมาก็ทำให้จิตสงบร่มเย็นไม่วุ่นวายสายแสจิตอิ่มตัวเหมือนเรารับทานอิ่มสบายจิตอิ่มตัวก็คือว่าอิ่มอารมณ์ของกิเลสตัณหาทั้งประเภทต่างๆไม่ไปเกี่ยวเนื่องจากธรรมได้บรรจุเข้าสู่จิตคือสมาธิธรรมสมถะธรรมบรรจุเข้าสู่ใจใจย่อมมีความสงบเมื่อใจได้รับความสงบได้อาหารคือธรรมมารดแล้วย่อมเย็นสบายนั่นแหละนำออกพินิจพิจารณาคำว่าพิจารณาอย่างไรอันนี้เราก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็มีแต่ครูอาจารย์สอนให้ฟังสอนอยู่ตลอดเวลาไอ้เราก็ทำให้เป็นสมาธิเป็นไปไม่ได้มีแต่ความพุ่งต่างวุ่นวายแทนสมาธิมีแต่ความทุกข์ความลำบากแทนความสุขสุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้นมาดังที่กล่าวนี่พอจากเลยร่วมรู้กุคันมาก็เป็นความสงบความเย็นจิตใจพอได้มีที่ตรงที่วางเพราะจิตไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลาเหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะซิ่งอยู่ตลอดย่อมมีพักนั้นให้ใช้ปัญญาพอเราใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้แล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละหลายเราจะถืออะไรถือครูถืออาจารย์ถืออุบายของท่านผู้ใดมาเป็นแบบโดยเฉพาะไม่ได้ถือก็ถืออุบายวิธีการที่เราจะเอานำมาใช้โดยเฉพาะเราให้เป็นเทคนิคอุบายของตนเองนั่นแหละเป็นของสำคัญควรจะนำออกมาใช้อุบายที่นี้พิจารณาเรื่องก้นสกลกายนี่เป็นของสำคัญมากสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นยากขั้นที่จะไวต่อราคะโทสะราคะตัณหานี่ร่างกายเป็นของสำคัญพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามพิจารณาภายใต้อุบายต่างๆหาวิธีการที่ใจของเราที่จะสะดุดด้วยปัญญาเมื่อปัญญาแย่เข้าไปตรงไหนพิจารณาอุบายใดเอาไปจิตเกิดความสลดสำเร็จขึ้นมานั่นเป็นอุบายที่ถูกต้องแต่อุบายของปัญญาเราจะนำมาใช้ให้เป็นอันเดียวแบบเดียวฉบับเดียวดังที่เราเคยทำได้รับผลมาแล้วนั้นไม่ได้มันต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเรื่องปัญญาต้องให้เป็นปัจจุบันเราจะไปคิดว่าอดีตที่เคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้วมีความแยบคายอย่างนั้นจะมาทำให้เป็นความแยบคายในวงปัจจุบันโดยยึดนั้นมาเป็นสัญญาไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียเรียกว่าเป็นปริยัติไปเลยมันไม่เป็นปฏิบัติย่นเข้ามาสู่ปัจจุบันอุบายวิธีการพิจารณาสติปัญญาให้เป็นขึ้นภายในตัวเองหาอุบายคิดหาเฉพาะอนิจจังให้จิตมุ่งต่ออนิจจังจริงๆพิจารณาดูแต่ละสภาพให้มันเป็นความแปรสภาพเพราะหลักธรรมชาติมันแปรอยู่แล้วทุกขังอนัตตาเหมือนกันเรื่องอสุภะอสุธรรมนี่เป็นของสำคัญมากจิตอยู่ในขั้นนี้ควรจะเจริญอสุภะกรรมฐานปฏิปุณโสโภคเอาที่ยินนิดที่ยินนะเราอย่ากำหนดเวลาอย่ากำหนดเที่ยวของการพิจารณาว่าได้เท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นเป็นการคิดการคาดคะเนการเดาการหมายเอาไม่ใช่ทางของปฏิบัติ
ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่วิธีทางแห่งการปฏิบัติให้ใช้ในวงปัจจุบันสติปัญญาให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันจะเป็นเรื่องอสุภะใดก็ดีหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาใดก็ตามให้เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองของตัวเองเราจะพิจารณารูปนอกก็ได้รูปในก็ได้ไม่สำคัญเพราะสมุทัยเป็นไปได้ทั้งข้างนอกข้างในถ้าสำคัญมันหมายว่าสวยว่างานตรงไหนนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจะเป็นนอกก็ตามในก็ตามสำคัญตนว่าสวยว่างามก็เกิดสมุทัยขึ้นมาที่นี่สำคัญทั้งนอกว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจก็เป็นสมุทัยขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาด้วยมรรคเพื่อให้เป็นมรรคโดยทางสติปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรสภาพสิ่งนั้นเป็นกองทุกข์สิ่งนั้นเป็นกองอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพื้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยงามไปทำไมนี่คือเรื่องของมรรคเมื่อพิจารณาหลายครั้งแล้วผลจิตซ้ำๆซากๆไม่ให้จิตไปไหนให้ยังลงสู่มรรคทางเดินเพื่อทะลุปุกงในความจริงทั้งหลายว่าเป็นธาตุแท้เป็นอนิจจังแท้เป็นทุกขังแท้เป็นอนัตตาแท้แห่งธาตุแห่งขันธ์ของเราและธาตุขันธ์ของใครก็ตามยิ่งย่อมจะปลอดโปร่งโล่งไปโดยลำดับลำดับนี่คืออุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาสำคัญที่ว่าเรื่องของปัญญาต้องคิดต้องค้นขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันโดยลำพังโดยเฉพาะเราจะไปยึดอดีตเข้ามาเป็นวงปัจจุบันเพราะนั้นมันไม่ได้นอกจากจะเป็นวงปัจจุบันเป็นปัจจุบันของตัวเองเราไปคิดไปคาดมาให้เป็นอย่างเมื่อวานนี่เป็นอย่างวันซืนนี้ไม่ได้นั่นไม่ถูกหากว่าจะเป็นตรงกันก็ตามก็ให้ตรงในหลักธรรมชาติในหลักปัจจุบันมันตรงกันเองก็มันเป็นอันนั้นไม่ผิดคือเป็นปัจจุบันโดยแท้นี่หลักสำคัญในการพิจารณาเมื่อถึงก้าวเข้ามาถึงขั้นปัญญาแล้วความรู้คู่ขานนั้นมันเริ่มหายไปจางไปแล้วนะเราก็ทราบนะทำไมจะไม่ทราบความร่วงรู้คู่คานเพราะอำนาจของกิเลสมันเตะมันถีบมันยันไม่ใช่อะไรนะนี่ความสงบตัวเพราะการชำระสาสางความเตะความดันความก่อกวนของกิเลสด้วยอัดด้วยทำด้วยสมาธิธรรมวิริยะธรรมและปัญญาธรรมนี่ออกกำจัดกันไปโดยลำดับสิ่งนี้ก็สงบตัวลงไปกายก็มีความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมายิ่งพิจารณาโดยทางปัญญาเห็นแจ่มแจ้งเข้าไปโดยลำดับมากมากน้อยเพียงไรสติปัญญายิ่งจะก้าวตัวไปเรื่อยๆกว้างขวางไปเรื่อยละเอียดรอเข้าไปเรื่อยความภาคความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่คำว่าความเพียรเป็นยังไงเราก็จะรู้สติเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่ท่านสอนไว้ในตามตำหนักตำราหรือครูอาจารย์ท่านสอนอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นยังไงของท่านสอนออกมาตามความจริงท่านแท้ความจริงเราที่ฟังเป็นยังไงให้มันเห็นด้วยการปฏิบัติของเราเมื่อปรากฏว่าอ๋อสติเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้คำว่าอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังก็เป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้อสุภะอสุภังเป็นอย่างนี้ให้มันเห็นในใจของเรามันถึงจะถอนกิเลสได้เพียงคาดเพียงหมายเฉยเพียงบรรเทาไปนั้นเดี๋ยวก็กำเริบเกิดสารขึ้นมาอีกไม่เป็นธาตุเป็นทางอะไรให้มันเห็นประจักษ์นะสิเมื่อเห็นประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขา7ชั้นก็ตามเถอะไอ้เรื่องของกิเลสตัณหานะพังไปหมดมันจะทนสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เพียรภาวิโตภะหุลีกโตทำให้มากเจริญให้มากอย่าลดอย่าละอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอ้างสถานที่หรือเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกให้เราหลงให้เราเพลินยิ่มอยู่ในความสำคัญของตนเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพิจารณานี่พูดถึงเรื่องความล้มลุกคลุกคลานมันล้มมาซะก่อนนั่นแหละให้ทราบไว้ว่าล้มได้ลุกได้ถ้ายังมีความเพียรอยู่แล้วต้องลุกได้แน่ๆแล้วที่ก็เพียงไกลขึ้นไปเรื่อยๆเขี้ยวชาญเรื่อยๆคล่องตัวเรื่อยๆสติปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติทั้งนี้มีสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจเราผู้มีความเพียรเนี่ยไม่อยู่ไหนนะอย่าไปคาดอดีตว่ามีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาวกองค์นั้นองค์นั้นในครั้งนั้นสถานที่นั้นที่นั้นนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์ของท่านเป็นสมุทัยของท่านเป็นมรรคของท่านเป็นนิโรธของท่านเป็นมรรคผลนิพพานของท่านต่างหากนี่เป็นของเราพิจารณาอยู่นี่ทุกข์เกิดขึ้นภายในใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องผลักเครื่องดันเป็นเครื่องก่อเหตุขึ้นมาก็อยู่ใน
จของเรานี้ตัวสมุทัยความเพ้อเพ้อเหื่อเหินความลืมเนื้อลืมตัวเป็นต้นก็อยู่ในใจของเรานี้มรรคหรือสติปัญญาศรัทธาความเพียรหวดกันลงไปฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่ก็เป็นมรรคของเราอยู่ในใจของเราทุกดับไปโดยลำดับพร้อมหน้าแทงสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ของเราเองนี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นนะนักปฏิบัติดูสดๆร้อนๆอย่างนี้กิเลสก็มีอยู่สดๆร้อนๆประกาศท่าทายแล้วท่าทายตลอดเวลาท่าทายเราแล้วสติปัญญาเมื่อเราได้ผิดขึ้นมาก็ท้าทายกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันมันจะมีอดีตอนาคตที่ไหนถ้าจะทำถ้าลงยังไม่ตายเป็นปัจจุบันตลอดเวลากับเราถ้าตายแล้วหมดคุณค่าจะเป็นอดีตอนาคตก็ไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละคนตายแล้วนะถ้าคนยังไม่ตายและเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วจะได้เห็นสัจธรรมอย่างประจักษ์ภายในกองแห่งความเพียรของเรามีจิตเป็นสถานที่หรือเป็นเวทีห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายไม่มีที่อื่นเราอยากคาดหมายเรื่องของกิเลสนั้นผลักดันออกไปทั้งนั้นแหละที่จะให้ออกร่องรอยของออกจากร่องรอยของธรรมนี้มีตลอดเวลาให้ระวังไม่อันนี้เราเป็นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบว่านี่คืออุบายวิธีการของกิเลสมันผลักมันดันเราออกจากร่องรอยแห่งธรรมแล้วกว้านเข้าไปสูงเงื้อมือของมันเราก็ไม่รู้โดยอ้างว่าเนี่ยเราอำนาจวาสนาน้อยเราเป็นคนบาปหนาสาหัสมีนิสัยน้อยวาสนาน้อยเป็นคนทึบคนล้าสมัยแล้วก็ทิ้งไปให้อดีตอนาคตยุ่งไปหมดแล้วทิ้งไปกับหนุ่มครั้งพุทธกาลบ้างอดีตล่วงมาแล้วเป็นยังไงไงสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงไงความหมดหวังเลยมาอยู่กับเราความหวังกิเลสที่กินหมดเลยไม่มีความหมดหวังกิเลสยัดเข้ามาใส่เราส่วนความเรื่องที่มันจะกินมันกินไปแล้วเอาส่วนทุกข์มันยัดเข้ามาใส่ปากของเรานี่ใส่ท้องใส่กินใส่ใจทั้งหมดหมดหวังอะไรก็ก้าวขาไม่ออกจะคือปฏิบัติก็ก้าวขาไม่ออกเลยหมดหวังหมดหวังนี่แหละคือถูกกิเลสมันต้มมาอย่างเปื่อยแล้วทั้งที่ยังไม่ตายถ้าคาดถ้าหมายอย่างนั้นนี่เป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นมันผลักมันนั่นออกจากออกนอกลู่นอกทางที่เราไม่รู้สิพระจึงบอกให้ทราบว่านี่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสมันเคยหลอกเคยต้มตุ๋นโลกมานานแสนนานแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกอย่าให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นทั้งที่มีธรรมคำสอนมือเจ้ามีครูมีอาจารย์คอยนำสั่งสอนยื่นเครื่องมือให้อยู่ตลอดเวลาฟันมันลงไปด้วยสติด้วยปัญญากิเลสไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การสถานที่ใดๆทั้งนั้นแต่กิเลสคือกิเลสฝังอยู่ที่หัวใจในวงปัจจุบันนี้ธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันธรรมสติธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเรานี้ปัญญาธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเรานี้ความเพียรทุกด้านเป็นเครื่องสังหารกิเลสอยู่ในหัวใจเรานี้หมุนลงไปที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนลงที่ตรงนี้อะไม่ที่อื่นเรื่องกองฟืนกองไฟบ่อเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ดวงใจใจเป็นตัวสำคัญที่จะรับความแทรกสิงของเชื้อทั้งหลายฝังลงที่ใจแล้วก็ทำใจให้เป็นฟุตบอลกิ้งไปพบนั้นกิ้งไปพบนี้ให้เกิดในพบนั้นเกิดไปพบนี้ถ้าหากว่าไม่มีธรรมแทรกอยู่ในใจก็จะมีแต่กิเลสมันหมุนตัวผลักดันหรือเหยียบย่ำทำลายไปให้ทำแต่ความชั่วช้าละมกอย่างเดียวตกเวลาตายแล้วไปก็จมลงไปนรกอเวจีมีธรรมเป็นเครื่องแฝงกันอยู่เป็นเครื่องต้านทานกันอยู่คนเราเกิดมันก็ยังมีทางที่จะเกิดดีเกิดเช่นอย่างเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีอำนาจวาสนานิทาสักดานุภาพโดยความเป็นธรรมมีสมบัติพึ่งคานบริวารด้วยความเป็นธรรมเป็นเทวดาอินทร์มเป็นไปได้สุดท้ายก็เมื่อบุญมีมากคุณกุศลมีมากก็หนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นทุกข์ไปได้เลยนี่อำนาจของธรรมเป็นเช่นนี้เราจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ลดได้ละความภาคเปลี่ยนเอาให้เห็นจริงอยู่ภายในใจและตื่นกิเลสถูกต้มตุ๋นหลอกมาด้วยความหวังต่างๆนั่นหวังมานานแล้วมันไม่เห็นมีอะไรสมหวังกิเลสตัวใดมาทำเราให้สมหวังมีไหมมันไม่เคยมีพอนี่มาพอจะกล้าก้อนนี้มันหลอกกันนู้นอีกแล้วพอจะกล้าเข้ามาถึงนี้มันหลอกนู้นอีกแล้วหลอกไปนู้นอีกแล้วไม่เคยให้อยู่
อยู่ในความอิ่มพอให้มีความสุขเพราะความอิ่มพอเพราะกิเลสจัดการให้กิเลสแต่งให้ไม่มีกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนกิเลสสร้างสมบัติเงินทองเข้าของกิเลสสร้างรูปสร้างเสียงสร้างกลิ่นสร้างรสเครื่องสัมผัสต่างๆให้อยู่ในความพอดีให้มนุษย์ทั้งหลายได้เสวยความสุขความสบายตลอดไปไม่เคยมีขึ้นชั่วกิเลสแล้วจะเอาความหิวความโหยความทรมานยัดเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้ปิ้งไปตลอดเวลาด้วยความหิวความโหยความกระหายมีเงินเป็นล้านๆก็ตามเถอะความหิวความหายจะมันจะแทรกเข้าไปเป็นกองใหญ่เท่านั้นเท่ากองหนึ่งถ้าได้กองอีกกองหนึ่งเท่านี้จะพอดีแล้วมาอีกกองหนึ่งถ้าได้สองกองอีกเท่านี้จะพอดีจะพอดีเรื่อยแต่ไม่เคยพอดีนะนี่แหละท่านว่านัตถิตัณหาสมานาทีความหิวความโหยความทะเยอทะยานอยากอันใดจะเกินตัณหานี้เป็นไม่มีที่นี่แม่น้ำมหาสมุทรก็ไม่เทียบเท่ากับตัณหานี้ได้เลยท่านจึงว่านัตถิตัณหาสมาธิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีนั่นเองสิและเรายังจะหวังอยู่หรือว่าจะเอาความสุขความพอดิบพอดีจากกิเลสตัณหามันตกแต่งให้อ่ะเคยมีพอดีไหมก็บอกไม่เคยมีอยู่แล้วเราจะหาที่ไหนเมื่อมันไม่เคยมีฟังสิถ้าเคยมีก็ยังจะพอแสวงหาได้เพราะเคยมีเราก็อาจจะเจอเพราะมันเคยมีอันนี้มันไม่เคยมีจะเอาอะไรมาเจอก็มีแต่ถูกมันต้มจมไปเรื่อยจมไปเรื่อยธรรมะประกาศกลางวานอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดไม่อ่านไม่เชื่อแล้วเราจะทำยังไงเอาสร้างความหวังมาจากไหนสร้างความหวังมาจากกิเลสไม่มีทางต้องสร้างความหวังจากธรรมธรรมนี้เคยให้ความหวังแก่โลกมามากต่อมากแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะธรรมมีความสุขความสบายก็เพราะธรรมฟังแต่ว่าธรรมไม่เคยทำผู้หนึ่งผู้ใดให้มีความล่มจมทิพย์หายไปบ้างเลยนี้จะความส่งเสริมให้เป็นที่อยู่มงคลเป็นความสุขความสบายทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดไปทำเป็นเช่นนั้นสร้างความหวังให้แก่คนมามากขนาดไหนแล้วทำแล้วกิเลสมันสร้างความมุ่งหวังให้คนมามากเท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันเราเป็นนักปฏิบัติมาพินิจพิจารณาสิสติปัญญามีอยู่หูต้มแกงกินไม่ได้เอาทำไมจะเอามาไม่เอามาใช้พระพุทธเจ้าท่านใช้จนได้เป็นศาสดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายใช้จนได้พ้นจากโลกนั่นใช้สติปัญญาใช้สตางค์เปลี่ยนเอากิเลสให้กิเลสพาใช้มันได้เรื่องอะไรมันพาให้จมมามากกว่ามากแล้วทำไมไม่เข็ดไม่หลับมนุษย์เราไม่เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเราไม่เข็ดใครจะเข็ดจะให้ตาสีตาสาเขาไม่เคยสนใจกับอะไรกับทำอะไรเอาอะไรมาเข็ดความรู้สึกในทางธรรมนิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมาเข็ดผู้ที่สำนึกในธรรมสำนึกในโทษพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังในตัวเองโดยอัตโดยธรรมนี่เท่านั้นเป็นผู้ที่จะเห็นโทษเห็นภัยเป็นผู้ที่จะละถอดถอนได้บรรดาเส้นหนามที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจที่นี้พิจารณาผมเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายมากทีเดียวไม่ใช่มาพูดด้วยความยินดูถูกเหยียดหยามห่วงจริงๆรับก็รับด้วยความเมตตาสงสารไม่รับด้วยความอะไรด้วยความอวดอำนาจวาสนาเยอะอย่างของนั้นไม่มีย่อเรียกว่าเรายันได้เลยร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรบินมีแต่ความเมตตาสงสารวันพานเมื่อการมาประพฤติปฏิบัติแล้วขอจงให้เห็นใจเราผู้อบรมแนะนำสั่งสอนว่าเจตนามีต่อพระขั้นขนาดไหนแล้วก็นำอันนี้เข้าไปพิจารณาตัวเองให้ตัวเองมีความเมตตาสงสารตัวเองเห็นแก่ตัวเองโดยอัตโดยธรรมมากเช่นเดียวครูบาอาจารย์ท่านมอบให้หรือยิ่งกว่านั้นจนกลายเป็นสมบัติล้วนๆของตนขึ้นมาภายในจิตใจระหว่างธรรมกับใจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นธรรมตั้งแท้ภายในใจแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้รับเองโดยที่ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตามไม่ได้ไปแบ่งสรรพส่วนแล้วเอาได้เอาด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นสมบัติของเรามีเวลาเรามาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงให้จังนักปฏิบัติเวลานี้ล่อยหลอลงมากแล้วครูบาอาจารย์ปีหนึ่งตายสององค์สามองค์ก็มีแล้วเห็นไหมเมื่อตอนต้นปีนี้ก็หลวงปู่คำดีตอนปลายปีนี้อีกก็หลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นถ้าเป็นครั้งพุทธกาลน่าจะพูดว่ายังไงถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์จะพูดว่าไงนอกจากพวกหูหนวกตาบอดมันไม่เคยสนใจกับธรรมเท่านั้นมันจึงจะขยักขยั่งในคำว่าพระอรหันต์มันจะดิ้นล้มดิ้นตายไปด้วยความกระเสือกกระสนเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเท่านั้นมันสนใจไปนั้นเท่านั้นพวกนั้นผู้สนใจในธรรมฟังว่าอรหันต์แล้วทำไมจะไม่กระหยิบยิ้มย่องล่ะพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรที่เป็นอรหันต์เป็นศาสดาของโลกเป็นองค์เช่นไรสาวกทั้งหลายเป็นองค์เช่นไรเป็นตัวเสนียดอะไรของโลกหรือถึงจะพูดถึงเรื่องพระอรหันต์พูดของผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมบ้างไม่ได้นั่นเป็นอะไรทำไมใช่จะเคารพกิเลสจนไม่มีตับไม่มีพุงให้มันกินให้มันยัดเดียวเอาฟังให้ถึงใจที่ท่านทั้งหลายกิ
ิเลสมันเอาเรามาเอาอย่างถึงใจทำไมเราจะเอามันเอาอย่างถึงใจบ้างไม่ได้แต่กิเลสมันเอาเราอย่างถึงใจมันถึงจริงๆมันเป็นกิเลสทุกประเภทเป็นความโกรธความอิจฉาพยาบาทราคะจองเวรความเครียดความแค้นแต่เราเอามันสู้มันไม่มีเครียดมีแค้นเป็นธรรมนักธรรมะล้วนๆเอาให้เห็นกันสิคุณค่าของกิเลสคุณค่าของธรรมมันต่างกันยังไงในหัวใจของเราดวงเดียวชัดเนี่ยหมดไปมันอดคิดไม่ได้นะผมก็ดีหัวใจมีอยู่ทำไมจะไม่คิดแต่ก่อนครูบาอาจารย์มีหลายท่านองค์นั้นก็เฉลี่ยเกียร์จางกันไปตามอัธยาศัยของตนจะไปหาครูบาอาจารย์อะไรก็ไปเพราะเป็นที่แน่ใจแน่ใจด้วยกันทั้งนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่ให้การแนะนำสอนตลอดการพาดำเนินเราไม่แสดงหูแสดงตาเพราะหลักใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นปฏิบัติผู้พาดำเนินปฏิบัติที่ราบเรียบที่สุดก็คือท่านอาจารย์มั่นในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ของท่านถึงจะแฝงไปบ้างก็เล็กๆน้อยๆไม่มากหลักใหญ่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของท่านนี่มันก็น่าไว้ใจเป็นที่พอใจองค์นั้นไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นนั่งอยู่ตรงนั้นกับครูบาอาจารย์องค์นั้นเฉลี่ยกันไปก็เป็นน้ำไหลบ่าภาระก็พอดีกับครูอาจารย์ที่จะรับมีที่นี่หมดไปทำไงไม่กี่ปีมาแล้วครูบาอาจารย์องค์วิเศษดีโสเป็นทองทั้งแท่งหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งจะหมดไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไงเราจะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวสร้างตัวของเราให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างเหรอเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เอาให้จริงจังๆสิมันจะเป็นยังไงให้ได้ทำนี่ได้ถึงใจดูสิจะเป็นยังไงอยู่กับใครก็มันไม่สนิทใจแหละให้มันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยสนิทใจมากทีเดียวตายใจเลยหมดเท่านั้นพอนั่นครูบาอาจารย์ก็สาธุยกไว้ให้ยึดให้เกาะท่านเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่เกาะแต่เรื่องความเห็นบุญเห็นคุณนั้นเป็นมหากตัญญูกตเวทีแหละไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อจิตได้ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วต้องเป็นมหากตัญญูมหากตเวทีทันทีเลยส่วนที่จะไปเกาะไปเกี่ยวไปหน่วงไปเหนี่ยวท่านเหมือนอย่างแต่ก่อนเหมือนเด็กที่กำลังดื่มนมแม่นั้นไม่เป็นเรื่องเห็นคุณของครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เลยทีเดียวคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์นั้นยกไปมีอะไรเทียบอย่างใจของพระหลานที่เห็นคุณเพราะใจของพระหลานที่เห็นคุณนั้นเป็นใจล้วนๆไม่มีที่เหลือเข้าไปเคลือบไปแฝงไปคัดค้านต่างทางบ้างเลยนะเอาให้มันเห็นจริงหัวใจของเราท่านสอนตรงนี้จุดนี้ทั้งนั้นอย่าเห็นอะไรเป็นของประเสริฐของพระอาจารย์เราเคยยิ่งเกือบล้มตายกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานนั่นแหละโลกธรรม8มันดีอะไรพี่นายสิมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์แท้ทั้งสิ้นมันก็มีอยู่เต็มหัวใจในการในใจของเราอยู่แล้วไม่มีใครมานินทาสรรเสริญโลกธรรม8มันก็เต็มหัวใจของเราอยู่แล้วแล้วตื่นอะไรเอาทําให้สังหารสิ่งนี้มันแหลกแตกกระจายหมดให้เหลือแต่ธรรมทั้งแท่งอยู่ที่จะเป็นยังไงนินทาสรรเสริญมีมั้ยโลกธรรม8มีมั้ยมันไม่ได้มีอะไรมีแต่ความพอเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความหวังอย่างนั้นอย่างนี้หมดเพราะสร้างไม่เต็มที่แล้วเรียกว่าเต็มแล้วความหวังก็สมบูรณ์แล้วหมดไม่มีอะไรที่จะมาเกาะเกี่ยวนั่นท่านจึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนี่แหละธรรมชาติอยู่ตามหลักธรรมชาติถึงการที่จะควรไปแล้วไปไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่เสียดายเสียดายมาอะไรดินน้ำลมไฟก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่คืออะไรนั่นคืออะไรในตัวของเราเองและสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรามันก็สภาพเดียวกันแล้วตื่นอะไรนี่เรียกว่าปัญญารอบตัวเมื่อรอบตัวจนกระทั่งรอบใจแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติเอาละวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยนะ